เอาจริงๆแต่ละคนเนี่ยนะถ้าสมมติคนข้างๆไม่มาตอบแทนเขาได้แล้วไหมคะได้ได้ถามปั๊บรู้เลยจะพูดอะไรได้จริงเหรอจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแต่ผมนี้ผมคิดว่าทุกคนได้ตอบแทนผมได้แต่จะกล้าตอบแทนผมหรือเปล่าเนี่ยเราก็คือขิงตลอดขอปิดท้ายแบบนี้ขอปิดท้ายแค่นี้โรลเพลย์อยากเห็นคุณสกลทีถ้าเป็นวิโรจน์นี่เหมือนโดนมันมาบูลลี่ในงานนั่นเดี๋ยวยังไงนะเปลี่ยนคุณเท่สุดละในงานนี้เอาละใช่ไหมลองพูดแบบวิโรจน์สิคะปิดท้ายเนี่ยปิดท้ายของทุกคนละเดี๋ยวผมคิดกันเราสร้างเมืองที่คนเท่ากันเบาสุดเลยไม่มีอันหนึ่งเดี๋ยวผมทุกครั้งที่มันต้องเข้าหูผมเดี๋ยวผมจะเอาที่ในทุนที่มันปลูกมะนาวปลูกกล้วยทำให้ประชาชนโอเคไหมพอได้แล้วเพื่อความเท่าเทียมเป็นสกลทีสิคะคุณสกลทีเหรอฮะผมจะเก็บภาษีจากธุรกิจโรงแรมแล้วก็จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็จะไม่กระทบกระเทือนแล้วผู้ว่าต้องหาเงินได้ใช้เงินเป็นอาจารย์จะเจ้าวะเอากูมาทำอะไรเอาใช่ไหมเดี๋ยวปิดท้ายที่คุณสิทธาอาจารย์ชาติอาจารย์เลือกเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องเป็นสี่คนไม่มีคนอื่นให้เลือกอีกมีคนอื่นให้เลือกอีกเรื่องนี้แหละให้กำหนดได้ไหมเฮ้ยไม่สนุกไม่สนุกสามไงไม่สามเลือกให้ครับอ่ะถ้าเป็นพี่เอสุชาชวีโอ้โหต้องยืนพี่ปู่ถึงทราบอะไรไหมครับไม่ใช่พี่ปุ่นอยากรู้ความจริงไหมครับต้องอย่างนี้ไม่เรื่องนี้เข้าทางผมเลยครับเหลือพี่รอดเอาเป็นสุดจัตวีไม่ได้เหลือคุณคนเดียวเนี่ยยิงกันเนี่ยแบบนี้อย่างนี้เดี๋ยวนะถ้าก็จัดกันเองไปจะบอกว่าดีว่าทุกคนอยากเป็นดร.สุชาชวีนะไม่คือโทษฐานที่ไม่มาไงผมทำอะไรผิดปะเนี่ยผิดแล้วแต่อาจารย์ทำน้อยอาจารย์จะรู้แล้วไงทำน้อยได้เยอะได้ขอปีท้ายที่คุณสิทธาขอเป็นสองท่านโอ้แล้วท่านอื่นไม่น้อยใจเหรอเออน้อยใจไหมฮะไม่หรอกแต่เขาเสริมเองเมื่อกี้ก็ครบคนละขอคนแรกเป็นอาจารย์ชาชาติเป็นอาจารย์ชาติเหรอผมบอกตั้ง700กว่าครั้งแล้วไงว่าผมลงอิสระขอบคุณมากขออีกคนเป็นพลตำรวจเอกอัศวินค่ะผมทำมาหมดแล้วแต่ผมพูดไม่เก่งไปดูที่ผลงานผมมีอะไรบ้างเอาอีกไหมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นี่ชมนะชมมีผิดกฎหมายด้วยเหรอคะห้ามโรลเพลย์เหรอคะไม่รู้เดี๋ยวจะบอกว่าเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนหรือเปล่าเพราะว่ามีคนที่ใกล้ชิดพลตำรวจเอกอัศวินมากกว่าเชิญค่ะผมฮะยังไงนะเดี๋ยวนะเอาละโอ้ได้เป็นหมดเลยเนี่ยเขาได้ซีนไปหมดเลยเนี่ยก็พี่ชมอันนี้ไม่ได้วะวันนี้ออกไหมหรือว่าเออไม่ได้คิดไม่ได้ครับหมดแล้วค่ะก็คือภาพที่เห็นไปในช่วง5นาทีสุดท้ายอยากให้ไม่ลืมว่าในช่วงต้น 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาสาระมันมีนะคะครับขอบพระคุณผู้สมัครทั้ง4ท่านค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ